ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจริยาสมบูรณ์หรือที่รู้จักกันดีในนามแอนมิชชัยนักร้องลูกทุ่งสาวนางเอกลิเกชื่อดังมุ่งหน้าเข้าวงการมอบเสียงเพราะๆสร้างผลงานคุณภาพไว้หลากหลายทั้งในฐานะนางเอกลิเกศิลปินเพลงลูกทุ่งเล่นละครพื้นบ้านเรื่องสังทองจนชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้พี่ชายลิเกเงินล้านเอชายาอีกทั้งยังมีหลายรางวัลเกียรติยศการันตีในชีวิตของแอนค่ะกับต้องมาแปดเปื้อนเมื่อจู่ๆวันหนึ่งก็มีสื่อพาดข่าวเลยนะคะว่าแอนมิชัยกำลังตั้งครรภ์ได้2เดือนกับแฟนหนุ่มชาวเยอรมันและถึงแม้ผลตรวจจากโรงพยาบาลเวชการ2จังหวัดอ่างทองจะแก้ข้อครหาว่าเธอเนี่ยไม่ได้ท้องแล้วก็ตามแต่ว่าข่าวนี้นะคะก็สร้างความเครียดให้กับครอบครัวจนกระทั่งคนรอบข้างนะคะก็ต่างเป็นห่วงในความรู้สึกของแอนกันค่ะโดยเฉพาะนางวงเดือนสมบูรณ์ผู้เป็นแม่ค่ะไม่ปลื้มอะค่ะเราแบบว่าสงสารลูกอะพ่อแม่เครียดพี่น้องเครียดหมดเลยอะแบบใจคอมันห่อเหี่ยวอะมันไม่ใช่ข่าวดีอะก็กลัวว่าเขาจะท้อผมก็เลยให้ข้อคิดกับน้องแบบว่าดูอย่างที่พี่เป็นอะมันก็มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ก่อแต่ในบางครั้งแล้วเราเป็นกระแสของสังคมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรอ่ะมันย่อมจะเป็นที่จับตาก็บอกน้องอย่าไปท้ออย่าไปอะไรนะก็ทำตัวปกติแล้วเราก็ประคองตัวของเราให้ดีที่สุดจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวของใครก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาก่อนเคารพด้วยความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่อย่าลืมว่าศิลปินเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะเขาก็มีชีวิตเหมือนพวกเรานี่แหละจริงๆเราไม่สามารถจะไปตัดสินแทนเขาได้นะคะว่าเขาควรจะอยู่ที่ไหนถ้าเขามองเราว่าเขาเลือกการที่จะไปอยู่ที่อื่นแล้วสบายใจกว่าก็พี่ก็เห็นดีด้วยแต่ถ้าหากว่าอยู่เมืองไทยแล้วก็ยังสบายใจได้เหมือนเดิมแฟนๆยังยอมรับได้ตอนนี้ก็น่าจะอยู่เมืองไทยต่อไปแฟนๆจริงๆแฟนๆทุกวันนี้เนี่ยเขารับได้หมดทุกเรื่องแล้วนะคะอย่างแบบไม่ว่าจะเราจะมีแฟนหรือว่ามีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่แฟนๆเขาจะดูที่ผลงานมากกว่าก็ยังแบบยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ว่ายังไงก็หนิมคิดว่าตัวหนิมเองแล้วก็เพื่อนๆศิลปินแล้วก็แฟนเพลงทุกคนเนี่ยรักแล้วก็ให้กำลังใจพี่แอนตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ยังรักกันอยู่เสมอค่ะนะคะนั่นก็คือกำลังใจจากครอบครัวและก็คนรอบข้างที่มีต่อแอนและณวันนี้นะคะคุณแม่วงเดือนและพี่เอชยาก็พร้อมรักทุกคนที่แอนรักนะคะรวมถึงแฟนหนุ่มชาวเยอรมันด้วยนะคะที่อนาคตเนี่ยอาจจะเป็นเคยตระกูลสมบูรณ์เลยล่ะค่ะเลยนะเพราะว่าแอนโตแล้วก็เลี้ยงได้แต่ตัวนะหัวใจเลี้ยงไม่ได้นะลูกอ่ะลูกเขยคนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่อย่างเจอเขาเป็นคนดีนะแต่ก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องพอเขาเข้ากับคนที่บ้านได้ไหมคะแม่เข้าได้อ่ะเขาก็แบบเห็นคุยส่งภาษากันกับเอตลอดเนี้ยมีน้องแอนเนี่ยเขาก็เริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเขารู้จนเรียนจบโทจบอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขาจะมีคู่ครองเรือนอะไรเงี้ยมันก็คงจะถึงเวลาแล้วผู้หญิงนะครับเคยเจอแฟนก็คุยก็แบบก็เขาก็น่ารักดีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายผมไม่ค่อยจะได้มีเวลาก็แค่แบบทักทายกันอะไรกันอย่างนี้ต่างชาติต่างศาสนาพี่เอนี่ยินดีต้อนรับเข้าครอบครัวใช่ไหมคะคือตรงจุดนี้เราพูดจริงๆเลยว่ามันเป็นเรื่องของคนทั้งสองคนที่เขาจะตัดสินใจกันนั่นนะครับถ้าถามผมแล้วเนี่ยผมก็คงตอบแทนน้องไม่ได้มีกำลังใจดีๆแบบนี้ค่ะแม้ว่าสาวแอนจะประสบมรสุมข่าวบ้างนะคะแต่เธอก็คงแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับมันได้ค่ะและขอให้รักกันมากๆนะครับเดี๋ยวพี่เอร้องเพลงหนึ่ง